รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระทัยแผ่ไพศาลใต้ร่มบุญอุ่นห้วงแห่งดวงมารดุจสายทานหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็นปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ขุกเข็นลบรอยหมองของชนพ้นลำเค็นทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่5ธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการด็อกเตอร์สมิธสนับสนุนโดย Isuzu MiX เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดร. Smith ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราประสบเหตุนี้ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยก็ควรจะมีวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องเชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหยุดหายใจในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่านะครับอย่างเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้จะเห็นใช่ไหมครับว่าตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามสนามบินใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้ตั้งอยู่แต่ว่าคนที่ใช้มันเป็นหรือว่ากล้าที่จะหยิบมาใช้เนี่ยมีน้อยเหลือเกินวันนี้ผมนัดแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับเป็นนักร้องหนุ่มมากความสามารถนะครับและที่สำคัญเขามีหัวใจที่อยากเป็นนักช่วยเหลืออย่างมากเลยทีเดียวนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องต้นพี่นี่แหละครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับน้องต้นวันหูชัยนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะได้เลยที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็กู้ชีพนะครับก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับถ้าเราสามารถช่วยชีวิตใครสักคนได้ครับผมแต่นี่น้องต้นมาก่อนเวลานะเนี่ยมาก่อนเวลาจริงๆกลับมาคุยมาเม้าวันก่อนแหละมาก่อนเวลาแบบนี้เดี๋ยวพี่ยกพาไปเลี้ยงชาก่อนเลยแล้วกันโอ้ไปเลยพี่ร้านมงคลเลยนะเดี๋ยวมาร้านพี่ยกเลยได้เลยครับตามมาเลยครับมาเลยครับมาพี่พี่เดี๋ยววันนี้พี่ยกชงให้เลยนะได้เลยพี่โอ้ยเป็นเกียรติมากเลยครับเอาเลยสั่งเลยนะเออต้นเอาอะไรเอาเป็นชาเขียวลาเต้พี่โอชาเขียวลาเต้โอเคเดี๋ยวจัดให้ตอนเป็นไงช่วงนี้ยุ่งไหมครับก็นี่ก็ทำเพลงไปด้วยครับเพราะเพิ่งเสร็จละครเวทีพี่ก็เลยแบบว่าโอ้ได้ติดตามอยู่เหมือนกันเฮ้ยแต่ซิงเกิลที่รับพอมากเลยนะโอ้ยขอบคุณมากพี่ยุ่งชอบมากเลยโอ้ยของพี่โอก็เพราะหลายเพลงฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเก่าไปไหมเป็นไงครับตอนแต่งเพลงไว้เยอะไหมครับจริงๆก็แต่งเป็น10เพลงนะแต่ว่าแบบว่าเอาเลือกใช้ในอัลบั้มจริงๆก็คงที่ผ่านมาก็ใช้ประมาณ 2-3 เพลงแล้วการทำเพลงนี่เหนื่อยเหมือนกันเนาะใช่ใช่ทำหลายเพลงกว่าจะเลือกมาเพราะอย่างนาทีที่ไม่มีฉันนี่แก้ประมาณ5รอบอ่ะพี่โอแต่สิ่งนึงที่ไม่ต้องรอเลยนี่ครับได้แล้วมาแล้วครับมาแล้วครับกาแฟมงคลนะครับร้านน่ารักมากนะฮะขอชิมเลยนะพี่เอาเลยครับเอาแบบตรงๆเลยนะตื่นใจมากเออจริงเหรออร่อยโอเคไหมจริงอร่อยจริงนี่คือต้นครับอันนี้ไม่ได้อวยนะอวยจริงอร่อยจริงพี่ขยี้มากจนพี่เริ่มเขินอายเออนะแล้วงานอะไรอย่างอื่นเนี่ยผู้ชายคนนี้ทำอะไรบ้างคือจริงๆแต่งเพลงมันก็อยู่แต่ในห้องไงเราก็ต้องหาเวลาแบบออกข้างนอกบ้างเอ็กซ์ไซส์ร่างกายบ้างและช่วงนี้ออกกำลังกายเหมือนกันฟิตตีแบตฟิตตลอดนะคนนี้ตีแบตครับผมเพนฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนี้นะครับต้นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรไหมครับสุขภาพจริงๆคือตอนนี้อาจจะเป็นแบบพวกป่วยไข้หวัดปกติแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนจะมีเพราะว่าเป็นคนแบบเคยไปตรวจร่างกายแล้วหมอบอกว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเราเฮ้ยทำไมผิดปกติแต่ว่าตอนเด็กๆคือจะเป็นแบบบ่อยมากคือหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วแบบจะจี๊ดแต่พอแบบพอโตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เหมือนดีขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุการตายของคนไทยอันดับต้นๆเลยทีเดียวครับอย่างส่วนตัวของต้นเองเนี่ยเคยประสบเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจล้มเหลวที่เราจะต้องไปช่วยเหลือใครบ้างไหมครับคือตรงๆเนี่ยไม่เคยแต่คือเกี่ยวกับแบบญาติอะไรเงี้ยคือเป็นเลยคือเจอตรงโดยตรงเลยเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยครับตอนนั้นคือพี่เขาอายุ19โอ้แค่19เลยเหรอใช่ตอนอายุ17ก็คือแบบพี่เขาตอนนั้นกำลังเหมือนแบบเล่นกีฬาแบดอยู่เล่นแบดแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็หัวใจวายไปเลยเฉียบพลันเลยครับแล้วก็
เสียชีวิตเลยตอนนั้นเสียชีวิตตรงนั้นเลยพอไปอยู่โรงพยาบาลก็คือช่วยชีวิตไม่ทันแล้วถ้าเกิดแบบมีคนที่เขาพยายามแบบปั๊มหัวใจพี่เขาขึ้นมาช่วงนั้นแล้วก็แบบมันทันเวลาตอนนี้เขาอาจจะยังอยู่ก็ได้ดีมากๆเลยนะครับตอนสำหรับความคิดนี้นะครับงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรายการดร.สมิธของพี่โอ๊คนะครับขอเจาะประเด็นในเรื่องนี้เลยละกันจัดให้เลยเกี่ยวกับการกู้ชีพนะการช่วยเหลือคนที่หยุดหายใจแล้วก็หัวใจหยุดเต้นกันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันเลยนะครับได้เลยครับพี่โอ๊คครับต้นครับถ้าพูดถึงการกู้ชีพหรือว่าการ CPR เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้มากๆเลยแหละครับเพราะเมื่อคนเราเนี่ยครับหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจไปแล้วเราก็จำเป็นจะต้องทำอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้เลือดเนี่ยยังไหลเวียนไปได้นะครับไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายได้ทำให้เนื้อเยื่อแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยไม่ตายไปนั่นเองครับโยครับแล้วไอ้หัวใจหยุดเต้นกับอะไรนะหัวใจหยุดเต้นกับหยุดหายใจเนี่ยมันเหมือนกันพี่จริงๆแล้วต่างกันนะครับการหยุดหายใจก็คือการที่ระบบหายใจของเราหยุดทำงานนะครับหยุดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับส่วนระบบหัวใจนะครับที่หัวใจหยุดเต้นนะครับก็คือเมื่อหัวใจเราหยุดเต้นที่เราเรียกกันว่าภาวะหัวใจเนี่ยมันล้มเหลวนะครับก็จะทำให้การหมุนเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเสียไปสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะครับตอนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตก็คือสมองเช่นครับโดยปกติแล้วสมองคนเราเนี่ยนะครับก็จะขาดอากาศนะครับที่จะไปเลี้ยงเนี่ยนะครับได้ประมาณ 4-6 นาทีเท่านั้นเองคือเราถ้าเราปล่อยให้แบบว่าขาดอากาศประมาณ4นาทีก็คือไม่ปกติแล้วระบบไหลเวียนมันหยุดไประบบหายใจหยุดไปเกิน 4-6 นาทีอันนี้ถือได้ว่าสมองเนี่ยเสี่ยงมากๆในการที่จะเกิดภาวะสมองตายแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยเราต้องช่วยให้เร็วที่สุดครับอย่างน้อยๆคือประมาณก่อนสี่นาทีสี่นาทีนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเลยครับแล้วไอหยุดหายใจนี่มันเกิดจากอะไรบ้างครับพี่จริงๆภาวะการหยุดหายใจเนี่ยนะครับมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจอุดตันนะครับเช่นมีอะไรที่มันหลุดเข้าไปกินอาหารติดคอติดคอนะครับเนี่ยเจอได้บ่อยมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการสูดดมพวกก๊าซพิษหรือสารพิษนะครับที่ก่อให้เกิดการหยุดหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ได้นะครับหรือจะเป็นการถูกไฟดูดจมน้ำไฟดูดก็หยุดหายใจได้แบบนี้เนี่ยก็เป็นได้นะครับหรือมีการบาดเจ็บเลยนะครับที่หน้าอกของเราสิ่งนี้ก็จะทำให้การเคลื่อนไหวนะครับของระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยผิดปกติไปหรือว่ามีโรคนะครับของระบบประสาทนะครับอันนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับทำให้เกิดการหยุดนะครับของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงระบบทางเดินหายใจนั่นเองก็คือหลายปอดเราไม่ขยายตัวหลายปัจจัยมากๆเหมือนกันไม่ได้แล้วไอ้หัวใจหยุดเต้นเนี่ยพี่เกิดจากอะไรบ้างครับครับสำหรับปัญหาเรื่องหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโรคหัวใจเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็ตามนะครับอันที่สองคือการช็อคแบบเฉียบพลันนะครับเช่นการที่ผู้ป่วยมีการเสียเลือดมากๆอย่างเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นโรคอะไรที่มีการเสียเลือดอย่างรุนแรงนะครับแบบนี้ก็ทำให้หัวใจเนี่ยช็อกไปเลยหยุดเต้นหรือว่ามีการผิดปกตินะครับของทางเดินหายใจนะครับเช่นมีอะไรไปอุดนะครับจมน้ำอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่พลาดไปไม่ได้ก็คือการแพ้ยาหรือว่ารับยาบางชนิดเกินขนาดคือแพ้เราไม่รู้ว่าเราแพ้บางทีก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ครับพี่โอครับแล้วสมมติถ้ามันเกิดแบบภาวะแบบอยู่ที่เฮ้ยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นอย่างเงี้ยพี่เราต้องทำไงอ่ะช่วยเขายังไงโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแบบนี้เนี่ยครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมพาน้องต้อนและคุณผู้ชมนะครับไปพบกับอายุรแพทย์โรคหัวใจโดยตรงเลยดีกว่าโดยตรงเลยใช่ไหมครับท่านจะมาสอนนะครับว่าเราจะมีวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นยังไงบ้างต้องติดตามในดร.สมิธช่วงหน้าครับ